แทงเข้าไปแล้วมีนี่ครับบุลเลตไทม์แบ็กหน้ามาตุ๊บเราเฮ้ยเอาเลยหามุมจ่ายบุลเลตไทม์อยู่ส่วนแฟร์เบรกเอาไว้2คนสวยงามมากเซนติเมตรโถมกลับเข้าไปไม่ต้องกดสอบขึ้นไปยิงที่เขาตามมาแล้วเขาเริ่มเขาปาดพี่พ่อจุนมาอีกยิงน็อกอัพไปหนึ่งทีครับเซตหายพี่พ่อจุนหายคิวเดินเข้ามาจากข้างหลังพยายามจะปาขวานสะบัดกินฟูปาร์ตี้ของริวหน้านี้เวลาโดนแสงถ้าอีกสิบกลายเป็นแสงที่ครับพี่ครับแทงเข้าไปกลายเป็นหมึกย่างไม้วางแถบวางดักไว้แล้วมีทางด้านบิ๊กเรนมากดคิวเด้งถึงไปครับดีซินของหลวงพี่มาข้างหลังแล้วแปดคอสตันจากบิลลิงกูยังไงต่อครับแจกมะพร้าวไปแล้วลอยเข้าไปหาแต่ซูเซอร์แฟดออกไปได้แล้วตรงนี้บอลวิสโอครับโอ้แล้วบิลลิงกูน่าจะไม่รอดครับแจกมะพร้าวอีกทีนึงไหมแต่ว่าปล่อยคิวให้กับซาวเลสไปครับสำหรับทางด้านของบอลวิสโอผลได้สวยฮะเซนติเมตรไปไม่โดนทั้งคู่เอาครับ2มี2เซนติเมตรผักไปที่รีซินแล้วโยนทุกอย่างไปมีเซนติเมตรอย่างบุลเลตไทม์มาครับแจกกระสุนน้ำไปเต็มที่แล้วแฟดไปยิงอีก100คลิกพร้อมกับอีกหลายเผาตายไปและตรงนี้ครับน่าจะไปคู่เลยฮะเป็นดับเบิลคิวของเดอะกริมริปเปอร์สวยๆครับเฮเลพอร์เตอร์ลงมาจากซินด้าครับที่บอทเลนมาถึงกลางเลนกลางลิกกี้วางลูกบอลไป1ลูกไม่มีใครเล่นครับแต่ลูกบอลไปหนึ่งลูกก็ยังไม่โดนใครครับไม่มีใครเล่นด้วยแต่ตรงนี้ซินเข้าไป8เซนติเมตรแล้วมีไวโกเข้ามาแล้วมีตบแปะเข้ามาข้างหลังครับดีซินระเบิดไปก่อนเป็นเฟเกปี้ทำได้ดีแต่โดนอุ้มกลับไปครับแล้วตัวเองแตกแรงไปพยายามจะค้ำอยู่ซูอิเซอร์ยิงตัวเองจะนี่เฮเมเกอร์ฟาดมาซูอิเซอร์ระเบิดไป 3v1 สุดท้ายครับมีกลุ่มไม่รอแล้วสุดท้ายเป็น5 man A 2พุ่งเผาหมึกย่างฮะแล้วตอนนี้ลุงนี้แจกมะพร้าวเข้าไปเตะบ้าครับปัดซูอิเซอร์ออกไปจากไฟแล้วกดเซฟการ์ดออกมาเดินมีลูกมาครับแล้วเอารับรอบนี้ครับตึมอัดคากำแพงมีไวโก้มาเซฟที่เฟคเคปีต้องแฟดเฮเมเกอร์แต่ว่าได้เบรดมันท้อไม่พอแล้วเป็นกูน่าจะตายไป1คนครับหายไป3คนด้วยนะเป็นอันซอฟต์เวอร์ของเดอะกริมรีเปอร์ไปครับแต่ตรงนี้ครับลิกกี้โอวางบอลไปครับนี่ไงไม่เล่นบอลใช่ไหมกันหัวแตกเลยแล้วกันครับแต่ว่าสารเปลี่ยนทางมาไล่ลิกกี้แต่ว่ารีซินจะลงไปเล่นแล้วเฮ้ยพลิกไฟครับทริปเปิลคิวจากด้านซูเซอร์ฮะแล้วเหมือนจะกลายเป็น5แมนเอสของทั้งนั้นวันนั้นแบบงงๆครับมีกูเดินไล่ครับไล่หาใครไม่รู้แล้วปาไปมังกร3-3ตก8เพชรเบเกอร์มาโซลาร์แฟร์ลงมาแบบนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วดูเบิร์ดลูกบอลน้ำมันจะถล่มทาโถมทุกอย่างใส่ฝั่งกุ้งเผาหมึกย่างซาเลตแบตทีขึ้นไปครับวันวิโซรู้สึกว่าจะมีเอสโอจริงแล้วไม่สามารถครากซูเซอร์ไปด้วยได้ฮะงัดมาสวยอยู่เทเลพอร์ตลงมาอยู่กลางวงแบบนี้ซาเลตโดนแทงเข้าไปแล้วมีนี่ครับบุลเลตไทม์แบ็กหน้ามาตุ๊ดเราเฮ้ยเอาแล้วกลายเป็นชัตดาวน์แล้วดับเบิลคิวของฝั่งพุ่งเผาหมึกย่างฮะโอ้โหไปฮะบุลเลตไทม์ไปอู้แรงมากครับหายไปเลย1คนไงพี่พอจูนแรงกว่าแล้วได้มังกรไฟมาลูกระเบิดตึ้มตั้มตึ้มตั้มปักหลักครับไปแล้วฮะพยายามจะหนีเอซิโดโฮลอยเข้าไปบับครับตายคาที่แล้วตรงนี้ฮะแล้วมาบุกมาข้างหลังเลน่าแฟดต้องอัพไป2คนแต่ว่าเขามารอซ้อนอยู่เซนติเมตรแทงเข้ามามิวจูระเบิดไป1ครับเจวันโฟเก็บคิวขึ้นไปครับซับแรกเอดีจังเกิลเป็นคนแล้วแนนแรปเอ็มจะถอยฮึบแต่ว่าเกรงใจเทเลตอยู่ฮะไม่ไปดีกว่าโซอี้ของฝั่งกระเบนมารอข้างหลังแล้วปาลูกบอลห่วงยาให้หลับไปจ่ายแฟดไป1ครั้งครับกระเบนบอกว่าน่าจะคุมแล้วฮะยิงพยายามมาคาราคิซึมขังเอาไว้แล้วที่นี่คิวผ่ามุมจ่ายบุลเลตไทม์อยู่ส่วนแฟร์เบรกเอาไว้2คนสวยงามมากเซนติเมตรโถมกลับเข้าไปไม่ต้องกดสอบบอสถ่วงเวลาไว้มีฮิวเด้งเหมือนกันยิงแฟร์เข้าไปคอสันหนึ่งครั้งตัวเองแตกพอเล่นอาเกสซีจนเกินไปที่ไปทางแยกพยายามจะเข้าไปในไอ้ในเทอร์เรตแล้วตัวเองก็เหมือนจะเล็งซ้อนแต่ว่าป้อมไม่ตีครับเพราะป้อมบอกไม่รู้ไม่เห็นนะแล้วกลายเป็นคลีนไดฟ์ครับทรีแมนจังเดินหลบไปแน่แล้วมีสกายAKC เข้ามาจังหวะนี้แล้วนี่ฮะกลับมาที่เดิมครับตัวหายทันทีแนนแมนโดนโซลาร์แฟร์เบรกเอาไว้1คนแล้วพยายามจะโถมใส่ครับปิงเทียเข้ามาเล่นตรงนี้แล้วนี่ครับอุ้มมาตบ8ตุ๊บตาบอสซี่ครับอยู่กลางวงแต่ผู้เล่นท้าไม่สวยกว่าดีลิสจะมาเคหายไปแล้วนี่ครับหายไปอีกคนแน่นอนครับจากด้านของบอสซี่ดิปักทางแยกเข้าไปเก็บเป็นพอจูนไว้ได้แต่เป็นรอดพยายามไล่เคาะเอาจริงเหรอฮะปุยเล็กไซครับโดนตายไป1คนแล้วตรงนี้เบลอนขออีก1จึ๊กแปะประตูไปมอสซี่หันมาที่กระทางแยกบอกว่าถอยไปรอด EQ 1 2 3 1เดือนปีประตูเคาะหัวทิ่มหน้าแล้วก็อยากจะขึ้นฮึบครับครับฮึบ EQ ออกไปอะไม่ตายครับแต่ได้มังกรลมไปครับฝั่งเป็นทงยางเปิดวิฟที่เลนกลางมาแล้วฮะ
เทเลพอร์ตจากเคซีสกายคิมครับพยายามจะเข้ามาในด้านหลังกระเบนวางหมอนหลักไว้ก่อนแล้วที่แปดทางแยกเข้าไปทางในขึ้นขังไป2โซนแฟร์ตามมาอย่างเธอแต่บุลเลตทามจ่ายไปปับๆๆๆโซอีโดดีๆตายแล้วชิ้นนี้ต้องแฟร์ออกมาเดน่าเข้าไปดวงข้างหลังอยู่ที่แปดทางแยกไปอีคิวด็อกอัพไปแล้วเล็กไซตัวหายไปทางด้านแนนแรจ่ายบุลเลตทามไปแล้วด้วยตรงนี้เคซีคัมไม่อยู่สวยงามมากมอสซี่พยายามจะหาคนตบแปรได้แต่โดนบัฟเพย์เมเกอร์ไปชิ้นนี้คิวเกือบแตกแล้วฮึบนี่ฮะโอ้โหโดนดับเบิลอัพครับเชนซีเอชเชนดาเมจไปแล้วเป็นทริปเปิลคิวครับแนนแนกลางบุลเลตไทม์ไล่ครับเคซีเจ็บหนักมากโอ้โหเลือดเหลือไปถึงครึ่งหลอดโดนสลีปเปอร์ไปอีกหนึ่งครั้งบุลเลตไทม์กลางมาพร้อมกับคาร์ลิซึมขังสวยมากโซล่าแฟร์สวยมากบังคับจ่ายแฟร์แล้วที่ฝั่งทางแยกโดนอุ้มออกไปแต่ว่าแลกกันไปครับแล้วเสียไป2คนนะสำหรับฝั่งของ BNB มีฟอร์จูนยิงกลับมาสวยกว่าเลน่าเข้าไปล้วงอยู่สะบัดปั๊มไปเช่นคิวตายไอดีทูนัทพยายามจะเล่นอยู่ครับแนนแรแนนแรงเรียมิงเจียฮิลเด้งบึ้งมาแพทเทิลซาบาฟไปแล้วหลบทางด้านของทุกสกิลได้สวยครับโดนเอ็กซอร์สมาปาหลับไปครับตรงนี้แทงมาไม่โดนครับไอ้นี้ทูนัทไม่มีมานานเล่นแล้วมิงเจียกำลังจะตายเลยไม่ช้าบาฟมาขอหนึ่งขอป้องสตันเอ้ยแล้วปาหมอนไปวืดวืดโดนแน่นอนบาฟไปเรียบร้อยครับเป็นชัดดาวอะมังกรนี้สำคัญกับฝั่งเบียนบีมากครับอยากได้พลังแล้วพลังที่ซึมขังไป4คนสวยมากบูเลทามมันก็โซลาร์แฟร์แบบเน้นแบบนี้โอ้โหบอกเลยว่าเหนือความคาดหมายมอสซี่ค้ำอยู่กลางวงแรกพี่พัชชุนไปได้ก็จริงแต่ว่า2มี4แล้วเฮ้ยอีกไอ้เผาตายไปอีกหนึ่งโดนสะบัดไปครับแต่ว่าเกาะมันนี่ขึ้นมาแล้วเหลือเพียง 3-2 ครับแล้วไปยิงครับมอสซี่โดนไล่มอสซี่โดนไล่แฟดไปนี้แล้วอุ้มโดนอุ้มกับผมกลับมามีอิชิฟิเชอร์เบรกเอาไว้เฟสเบรกเกอร์ผมก็เฮเมเกอร์บิงเจงคงไม่ตายพยายามปาหมอนหลับแล้วบุลเลตไทม์จ่ายไล่มาครับเซตตัวหายไปก่อนแล้วแนนแนโดนแทงเซติเปกเข้าไปทีนี้คิวหามุมจ่ายบุลเลตไทม์อยู่แต่มันไม่มีจริงแต่ตนจ้องบังคับคาริซึมขังแนนแร่ข้างหลังทีนี้คิวตายแรกกับทางด้านของเล็กไซไปแล้วนี่ครับ EQ พร้อมก็2ฟอนไลน์ครับปาดมาเหลือเพียง4 V1 ฮะใจสู้ครับกระเบนอยากจะเอาให้ได้ขอเอาหน่อยบิงเจียแฟดตามมาเล่นแล้วเรียบร้อยเป็น5 man ace ของ BNB ครับสุดกันมาหน่อยนึงครับมีการลงไปคอนเทนต์แล้วคนที่ได้กลายเป็นเจวันโฟสวยงามมากแล้วสไลด์ใส่ไปเข้าไปครับโดนจระเข้คาร์ลิซึ่งขัง2ที่แนวหลังแนนแลแฟดออกมาหามุมจ่ายไปทางวงชินเด้งอยู่มูเลทาไปโดนเฟกิชิฟิเชอร์ขัดเอาไว้แล้วนี้เลตันเข้าไปเล่นปุ๊บปั๊บสะบัดไปโซอี้เก็บคิวแรกกันไปฝั่งละหนึ่งแนนแลเข้าไปยิงแรกคิวครับกลายเป็นเดบิวต์คิวได้โดนคิวแล้วแนนแลถอยออกไปโดน2ตัวนี้ไล่อยู่ครับแล้วเหลือกันเป็นคนเดียวฮะอีคิวเข้ามาจากเจวันโฟสะบัดบัฟไลคิกไลคิกกดทางด้านของเดเมเจอร์สแตนดาร์ดสโลหลับไปแล้วชอชาร์จเล่นครับล็อกอัพเข้าไปหาแนวหลังจากซินิฟิวแล้วเล็กไซเข้าไปโดนป่าแล้วตัวเองโดนยิงตัวขาดแล้วไงต่อครับเจอความประหลาดแล้วอย่างนี้ชักจะประหลาดปัดปาดเข้าไปปุ๊บปั๊บโอ้อินเข้ามามอฟซี่ไม่รอดครับหายไป1คนเลนตันครับต้นเกมบอกว่าโดนทำมาเยอะเบลอนน่าจะหายไปคนแน่ๆครับแล้วเลนตันหลับอยู่การได้ซึมขังแนนเรไว้แล้วกดสปอตถ่วงเวลาบุลเลทามยัดหน้ามาดีนัดไม่รอดแนนเรเหลือคนสุดท้ายแล้วก็โดนปาดปลายเป็น5 man ace ของทางด้าน BNB ครับจบเกมทันทีฮะแล้วเหมือนจะบีบเลนล่างครับที่ประทางแยกเดินเข้ามาเลยฮะซาเลกตัวเซเชลชาร์จเล่นออกไปแล้วแล้วรอ EQ หลบไปได้ก็จริงแต่ว่าเขามีคาตาคลื่นขังไว้แล้วไรคิงก็ปิดคิวตรงนี้โซลาร์แฟร์เบรกเอาไว้ก็จริงแต่อีโมชั่นไม่มีใครเล่นด้วยครับนอกจากทีมพิเปิลที่จะมาเติมแบบเลนกลางโซลาร์แฟร์เบรกจังหวะไว้เลนตั้งเก็บคิวทางด้านซินิคิวไปมี EQ สวนกลับมาครับเลนแดนปลายขาที่แล้วปาหมอนไปเชน CC สตาร์ทปุ๊บปั๊บระเบิดขาที่ครับแล้วปล่อยลิฟต์ต่อทันทีครับดักทามมิ่งของทางด้านฝั่งพุ่งเผาหมึกย่างไปฮะตรงนี้ครับข้างล่างครับรีเวเปอร์1 v 3จะปาดเข้าไปแบบนี้มิงเจียตายคาที่ครับแต่เพื่อนมารับด้วยการเชซีซีสตันตบโทรแฟร์ออกมาได้แล้วพี่จะทึบ EQ ด็อกอัพไปแล้วเป็นซับคิวฮะโอ้ my god ข้างบนครับจะแซนกับ KC ซับกันอีกแล้วครับตบแปะแลกกันแลกกันคนละหมัดคนละหมัด2หมัดสะเทงขึ้นมาแล้วต่างฝ่ายต่างรอเฮเมเกอร์อุ้มมาก่อนตัดจังหวะเฮเมเกอร์ไปปุ๊บปั๊บโดนอาบเข้าแบงแล้วตบแปะฮึบเรียบร้อยครับหมัดตรงแตกไปครับตรงกลางครับมีการเปิดลิฟต์มาแล้วโออินเข้าไปซินี่คิวพยายามจะหลบมาอยู่เอ็กโพชันหามุมแทงแล้วไปโดนวิโซครับที่ตามมาแต่ว่าคนคิวเป็นซัพพอร์ตอีกแล้วซัพพอร์ตเดบิวต์คิวซัพพอร์ตคิวโอ้โอ้โหแล้วโขกต่อแน่นอนครับแบบนี้
อุ้ยตรงนี้ลิโอน่าอุ้ยแรงมีอัลติเมทจากซิกมาดีที่กด EQ ขึ้นมารับไว้อยู่แต่ที่ปากทางแย่ครับเจ็บดักเหลือเกินโดนออลอินเข้าไป EQ น็อกอัพขึ้นมาข้างหลังโซลาแฟร์ไม่โดนใครครับแล้วเป็นลิโอน่าที่ระเบิดไปก่อนตรงนี้โดนขโมยมังกรไปเขาจ่ายแฟดเพื่อหนีเซซีสกายครีมลงมาครับแต่ว่าอยู่คนเดียวแบบนี้จะดีหรือเปล่าลายเป็น1คนท้วนครับแต่ตัวเองน่าจะไม่ได้ขึ้นแล้วเพราะรอบนี้เฮ้ยแต่เขาแฟดขึ้นไปกินพี่พระตามมาแล้วเขาเลิกคอปาดพี่พระจุนไปอีกกินน็อกอัพไป1ทีครับเซตหายพี่พระจุนหายเหลือเพียงแค่เจโฟคนเดียวโดนประกบจาก2ทางแบบนี้ไม่น่ารอดโดนแฟดไปตบแปะมาก็เบาะเคาะหัวแต่ยังคงอีกมาฝืนได้ยื้อได้ดิ้นได้แต่มันไม่ทำให้เขารอดแน่นอนครับเพราะว่าตามไปแบบนี้3คนอุ้มเข้ากำแพงแล้วตําพื้นไปครับเรียบร้อยฮะเคาะไปแล้ววางระเบิดตั้มเรียบร้อยครับมีไม่กินเวนลงไปแต่ว่าซิติเบสแทงโดนกลับเข้ามาแล้วเหมือนจากตรงนี้ครับซิติเบสทุ่มเน้นเต็มๆครับ2คนขนลายระเบิดไปครับยิงมาอีก1คนแล้วกริมรีเปอร์สไลด์ไดบับสตันด้วยพารุโคตามมาอีก1จังหวะแล้วก็กดสปอตช่วงเวลาไว้แต่โดนเอ็นเดอร์ไลน์ครับระเบิดหน้าแหกไปครับไม่ถึงเป็นคอนเทนเดอร์เมดแล้วเหลือเพียงคิวคนเดียวจะรอดไปได้หรือไม่รอดไปก็จริงแต่โซลาแฟร์เบรกไว้แล้วนี่ครับตายคาบ่ออ่ะที่แท้ทูครับเรียบร้อยครับจบเกมฮะโอ้กลายเป็นว่าเกมแรกของฝั่งแต่โดนอัพไปแต่ว่าอยู่ในป้อมแล้วตรงนี้เดนบัฟเผาตายไปครับเรียบร้อยฮะแดนเซอร์สวนไม่หนึ่งครั้งซินเนียนคิวคิวพยายามจะปาอยู่แต่ตรงกลางกิมริปเปอร์มารับครับแล้วน่าจะต้องเสียทาริกฮะทาริกตายไปครับแต่ซินเนียนคิวคิวแฟดหลบไปด้านซ้ายทีพีตามมาด้านหลังร้อยคิกขอ1คิวโอ้ยแต่ว่าคิวเป็นของมิงเจียเฉยแล้วโอ้โดนดีนายตังคู่ครับแล้วมิงเจียยังไงครับพยายามวิ่งหาถังตัวเองเอารูตีถังวางถังไว้บับถังแตกแต่ไม่ได้ใครไปครับวางบอลสะบัดไปเซตวีครับแล้วมีดีซินมารับพยายามจะอลิชพาวเวอร์ดีลีทครับแล้ว GP ตายไปก่อนครับแต่ตรงนี้ซินด้าพยายามจะหนีทางด้านเล็กไซให้ได้ครับแล้วแซกกระโดดเติมมาจากเลนล่างอีกไซเผาหัวไปหามุมตบแปะอยู่แล้วโซนิกเวฟครับเอามะพร้าวไปกินนะแต่ได้จะตายในไม่ช้าเซตวีอุ้ยดีลีทไปเลยครับลูกบอลทับหน้าไปและไอดีทูนัทได้จะตายไป1คนครับซินเนียนคิวเดินเข้ามาจากข้างหลังพยายามจะปาขวานสะบัดบ้าไปได้ชัดดาวแล้วใช้ตังเรียบร้อยครับซาวเลตยังคงเอาตัวรอดได้อยู่ครับไม่ตายมีโซนิกเวฟตามมาได้ที่ตายครับเป็นคิวพร้อมกับเป็น3คิวเน้นๆอุ้ยแล้วมาแคทวิกผักทางด้านของอินทรัตไปตอนนี้คอสมิกเรเดียนจะลงมาทันหรือไม่ผมว่าทันครับเราเลสบล็อกเข้าไปจังนี้กลายเป็นเดเมจเป็นศูนย์ต้องสวนแล้วครับสำหรับทางด้านของ BNB แต่ BNB ไม่ได้ทำเดเมจจังหวะนั้นเลยและกลายเป็นว่าตอนนี้ต้องเข้าไปสู้ด้วยมือเปล่าเอกซอร์สไปแคทวิกโดนดีลีทครับเป็นทางด้านซินด้าหายตรงนี้เตะกับมาเล็กไซหายไปเช่นกัน1มี2กลางวงจาก KC แกนชาเลนจ์แปะเอาไว้ซินด้าคิวโดนล้วงแต่ยังคงกลับมาได้แล้วดับเบิ้ลคิวไปได้รีเซ็ตรัวแล้วซาวเลดน่าจะตายแน่นอนครับกลายเป็นโฟร์แมนไวท์ของฝั่งพุ่งเผาหมึกย่างฮะแต่โซนิคเวฟเข้าไปครับไซเดอร์วิกผลักมาไม่โดนใครแต่ว่าเจ็บเหลือเกินครับดาเมจตรงนี้แล้วแซกอันติเมทให้กดประตูวาร์ปมามีทัชเรเดียนจากฝั่งของ BNBพีเอ็นบีพยายามจะไล่แซกเข้าไปไล่เลสบอลก็เด้งดึงแล้วเป็นรีซิน2ตัวครับที่เก็บไม่เป็นรีซินที่เก็บทางด้านมอนาโชไปแล้วเรียบร้อยครับเป็นไฟแมนเอ็กซ์ของทางด้าน GPM เฉยฮะนี่ฮะแต่ต้องชมนี่ครับคนที่เข้าไปแฟ้งหลังจากเอ็กโคชั่นนะเข้ามาแล้วนี่ครับดูนะมันเป็นจังหวะที่เขาที่เรียนหมดประทางพอดีครับแล้วบาลอนก็ถมถุยแล้วรีซินเข้าไปสมัยได้ครับฟิล่าไล่แจ๊ครับโอ้ซาวเลดเดินมาแบบว่าสบายเลยครับนี่ฮะหายนะเลยครับหายนะโอ้แล้วตัดไปอีกทีนึงครับป้อมแตกเรียบร้อยครับ